สวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับ h e l เว n the Cell ก็จบกองไปแล้วนะครับท่ามกลางความไม่พอใจของเห่าแฟนมวยปล้ำผมเองก็ชอบคาแรกเตอร์ของเดอะฟีนนะนะเพิ่งวาดแฟนอาร์ตไปแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆก็ เราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆมาจากเดอะฟีนใช่ไหม่ะด้วยความที่มันเป็นแบบเพิ่งผ่านวีคการแข่งขันกับ AEW มาแบบรอพรีเมียร์ซีซั่ใหม่ SmackDown ย้ายไปอยู่ FOX คือคิดว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่หรือ e l e m e n t อะไรให้เซอร์ไพรส์เราแบบเออเฮลเดอร์เซลเนี่ยแม่งแบบไอ้อียแม่งเจ๋งว่านี่แหละ WWE แม่งแบบไม่มีใครมาโค่นได้หรอกอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ามันจบแมชเฮลเดอร์เซลด้วยการ DQ ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น DQ หรือว่ามันเป็น่า d e c i s i o n ของกรรมการที่บอกให้ยุติแมชงพราะมันออกมาแบบได้เหรอวะนึกออกไหมคือผมก็เห็นในไอ t c h อ l o องมาที่มีคนบอกว่าแบบ expect ก็บอกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันอาจจะโดนฉันอาจจะไม่ได้มาทำงานการนี้อีกแล้วก็ได้นะแต่แบบทำไมมันถึงมี DQ ใน Hell in the Cell วะไงเงี้ยเออพอไปดูก็แบบเออวะ expect <c oughs> มันก็พูดถูก ทำไมมันมีดีวะงัไม่ใช่ว่า eBay ย์ไวอดมันก็ใช้ใช้คอนแล้ไม่ไม่เป็นไรเหรอแล้วแ้ยังไงอ่ะคือคือมันสับสนมันงงไปหมดอ่ะง้ทั้งหมดนี้มันคือการที่เหมือนกับว่าให้2คนนี้เจอกันโดยที่มันบทสรุปของมันที่เราได้จากแมชเนี้ยก็คือเซตไม่สามารถงมเดอะฟีนด้วยท่าธรรมดาได้อะหรือด้วยความเป็นเซตที่แบบ ถ้าไม่หุดออกมาเป็นคนที่แบบกูจะฆาตกรรมมึงและไอปีศาจเงี้ยก็ไม่สามารถเอาเดอะฟีนลงได้แต่ในขณะเดียวกันอีเดฟฟนก็ดูจะเป็นกระสอบทรายซะมากกว่าปีศาจที่ไไหลายๆคนคิดว่าเขาจะเป็นปีศาจที่น่ากลัวกันนึกออกป่ะคือมันไม่มีความน่ากลัวนะเว้ยกระสอบทรายที่แบบกระสอบทรายที่กระทืบกระทืบกระทืบแล้วมึงก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆแต่มึงแบบมึงทําในแมชเปิดตัว,ตวมึงมึงมึงแบบ เขาเรียกว่มึงพลาดโอกาสที่จะคว้าตําแหน่งคว้าเข็มขัดที่จะพิสูจน์ว่าเออมึงเนี่ยแะคือคนที่จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีในโชว์ร w หรือ SmackDown โชว์ของ WWE ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าถ้ามันเป็นงานสนั t น่นนะนึกออกไหมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไงไงคนนะ่ะแบบแฟนแฟนไง,ไงคนงวมทั้งผมด้วยก็รู้สึกว่าเราอยากจะเห็นเดอะฟีนขึ้นมาเป็นแบบตัวท็อป ของ WWE อ่ะรู้สึกไหมงล้วการที่มันทำอย่างนี้มันเหมือนมันกักไว้ทั้งเซตกักไว้ทั้งเดอะฟีนคือมันคนบุ๊กมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเออเนี่ยดูดีทั้งคู่ก็ไม่ใช่นึกออกไหมคือเซตมันก็ดูแบบอะไรของมึงเดอะฟีนก็ดูอะไรของมึงเพราะฉะนั้นมันเลยออกมาเป็นแบบการจบที่แบบเวอกันไปหมดเลยอ่ะแั้วคนดูแม่งซาเวดมากเลยคนดูที่อยู่ในสนามมาแม่งตะโกนแบบ AEW ก็เออวะ รีฟันใช่ไหมตะโกนรีฟันรีสตาร์ทโอ้โหคือแบบไอ้เหี้ย <c ười> คือนึกภาพตัวเองเป็นเซตกับเบรที่แบบปั้มกันอยู่ก้วแบบพอผลลับมันออกมาแก้โจทย์แบบเออกูว่าละไอ้เหี้ยอย่างนี้เออก,ก็ก็ไม่ผิดจากที่คิดไว้แหะบบบทเป็นอย่างนี้คือนักไม่ปั้มมันไม่ผิดหรอกแต่แบบคนบุกอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มีข่าวของ ข่าวมาจากเว็บ uh, s l y w e s t r i n g นะฮะที่ผมไปเจอมาในทวิต t ตอรก็บอกว่าหลังจบแมตช์เนี้ยก็เรียกว่าเป็นหายนะ backstage เลยก็ว่าได้คือ <c ười> คือเบื้องหลังนี่ค่อนข้างวุ่นวายกันอยู่เลยมันก็มันก็ดูผมคิดว่ามันคงวุ่นวายจริงๆอะนะการที่มันจบแมตช์แลมันได้รี a c ชั่นจากคนดูแบบนั้นะ <c ười> เพราะว่าอรอตอนง่าสุดเนี้ยก็แทบจะไม่มีการพูดถึง The f i e n หรือว่า Seth r o l l i n เลยคือมันพูดช่วงท้ายๆโชว์ใช่ไหมก่อนจบโชว์35นาทีอะไรพวกเนี้ยเออคือมันเหมือนพยายามจะบอกว่าแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใน Hell in the Cell เว้ยแบบเฮ้ยพักความพักเรื่องน่าเบื่อมันดู g านากับรูเซฟไหมจ๊ะแบบอ้ยแฉ้นกันจังเลย Bobby Rush, แบ o b บ y Lash เี่โอ้คือมันมันพยายามเหมือนเอาอะไรมาโปะให้เราแบบเแบบีแบบ่ยงความสนใจอะแบบอย่าไปสนใจนั่นดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนซึ่งแม่งแม่งแม่งสื่อให้เห็นว่า WWE แม่งรู้ตัวว่าแบบ ไอ้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันจันทร์เช้าบ้านเราเออแม่งแบบไอ้แค่ไม่โอเคแล้วคือฟีดแบ็กมาเป็นอย่างนี้แม่งมัน,ม,น,ม,นมันมีความเออร์เกิดขึ้นแล้วอะแล้วเราควรจะรีบเราควรจะหาวิธีแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแบบมาแบบ brainstorm แบบกันมาคิดกันว่าแบบเออจะไปยังไงต่อแล้วก็ซึ่งในไอ้ข่าวที่ผมไปเจอมาเนี่ยพูดต่อก่อนเมื่อกี้นอกเรื่องไปก็คือเขาบอกว่าวินสเปกแมนเนี่ย มาดีไซน์ตอนจบครับดูเป็นนี่ไหมดูเป็นแบบคลาสสิกแบบวินสเปกแมนไหมเหมือนแบบว่าคือ,อเขาบอกว่าพอลเฮแมนเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคนคนเบื้องหลังคนใหญ่คนโตที่ค่อนข้างจะซับพอร์ตไอแครเตอร์ของเดอะฟีนเนี่ยก็พยายามจะพูดแล้วก็พยายามจะแบบเออบอกให้วินสเปกแมนแบบว่ารู้ว่าไอสิ่งที่คุณบุ๊กเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดนะ ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเขาอยากให้วินซ์ซกแมนเนี่ยเขาอยากให้เดอะฟีนเนี่ยดูแบบว่าไม่สามารถทำงานได้แล้วก็คือไม่อยากให้เดอะฟีนเนี่ยแบบแพ้โดนจับพินอะไรอย่างนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากให้คนดูอะรู้สึกแบบว่า เหมือนเอาใจช่วยให้เดอะฟีนมันแบบว่าอยู่ในเส้นทางที่เพื่อที่จะคว้าแชมป์ไอยูนิเวอร์แซลแชมเปียนเนี่ยซึ่งมันในท้ายที่สุดเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าเดอะฟีนมันแบบใช้่วงาตรงนั้นสะหน่อยอะหลังจากที่มันได้แชมป์มาแล้วมันจะเป็นแบบโมเมนต์ดีๆอะฟีลกูด๊ดอะไรเงี้ยคุณนึกออกไหมซึ่งนะตรงเนี้เยเบรกไว้ก่อนมันไม่เวริร์กไงคือคาแรคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการที่เขาต้องทุ่มเท ต้องแบบว่าอดทนเพื่อที่จะไปถึงจุดที่เป็นนักมวยปั้มที่เจ๋งที่สุดโดยการที่มีเข็มขัดมามาพันงอบเอวเนี่ยมันจะเวิร์กแลฟีลกูดมากๆก,ก,กับแบบนักมวยปัป้มประเภทอันเดอร์ด็อกไงอย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าคุณจะเปิดตัวเดอะฟีนอะปีศาจต,ตัวใหม่ของ WWE ที่แบบคุณก็โฆษณาไว้ยเยอะว่าแบบฤทธิ์เดชอิทธิฤทความแบบจิตความโหดมันแบบสุดไปหมดเลยอย่างเงี้ย คุณจะมาให้คนดูรู้สึกเอาใจช่วยทําไมวะคือในเมื่อคุณปั้นตัวคอนที่เก่งขนาดนี้มาใครๆก็อยากจะเชียร์อยู่แล้วนึกออกไหมเออเราก็รู้สึกไอ้เชียร์แม่งเออแม่งเท่ห์ะแม่งแบบเอออยากอยากเห็นว่ามันจะโหดจริงไหมงล้พอมาเนี่ยเดบิวต์ในแมตช์ชิงแชมป์ใช้คําว่าเดบิวต์ในชิงแชมป์เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่คาแรคเตอร์เดอะฟินได้ชิงแชมป์ถูกไหมแม่งมาจบอย่างเงี้ยมาจบแบบดีคิวแบบกรรมการยุติเงยุติเพราะว่าเดอะฟินโดนกระทืบ เยอะเกินไปในความเห็นกรรมาการอ่ะมันแบบมันไม่ม็กซเซนเลยมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> คือแบบแล้วตอนนี้ก็เหมือนกลายเป็นแบบกระแสเทรนมากๆกันนะว่าแบบเอาไงคือแบบความผิดพลาดเง็กๆของ WWE อ่ะมันจะนำไปสู่ช่องว่างที่ทำให้แฟนๆหันเหนไปหา AEW เปล่าคือแม่งนี่นี่แม่งคือการที่แบบ นี่แม่งคือประโยชน์ของการที่มีแบรนด์2แบรนด์แข่งขันกันเลยนะคือก่อนหน้าเนี่ยถ้า WWE มันบุกอะไรทุกเรือทุกังขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่งอแฟนได้นึกออกไหมมันก็แบบเออทําไมอ่ะก็ไม่อยากดูก็ไม่ต้องเปิดดูสิอะไรเงี้ยแต่เนี่ยพอมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเอ้าชิบหายเชื่อต้องต้องแก้ไขก็ว่าคือต่อให้มันก็ยังต่อให้ความรู้สึกของ WWE จะยังเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอยู่แต่แบบ โอกาสเล็กๆน้อยๆหรือว่าข้อเสียเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันเป็นแผลเล็กๆที่สามารถสร้างความรุนแรงในอนาคตอ่ะมันบานปลายได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ WWE ก็เรียกว่าผิดพลาดไปกล้กันในโชว์ Hell in the Cell นะฮะแล้วก็มีกระแสอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะฮะก็เหมือนจะมีนักมวยปั้ม อาสิทธิ์เก่าของ WWE นะฮะไงแบ็คอะไรอย่างงี้บ้าที่เขาแบบว่ารียกชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ามีการพูดถึงไรแบ็คแล้วก็บอนสโตแมนแล้วก็เดอะฟีนด้วยว่าแบบ3คนเนี้ยมีสิ่งที่คล้ายๆกันอันนี้คืออ้างอิงมาจากเพจมวยปั้มเอเดอร์สีสามสี่นะฮะ <laughs> ชื่อชื่อผมพูดแย่มากเลยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะดูดีกว่านี้มั 434อืมนั่นแะหเขาบอกว่า r ไรแบ็กสโตรแมนแล้วก็เดอะฟีนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันกูไหม WWE ทำพวกเขาเละไงกะสคนเนี่ยแม่งคือ3คนที่แบบมาจัดมาจัดจัดะคือแบบฮอตที่สุดในณนะช่วงเวลาของตัวเองอะมีช่วงเวลาที่ฮอตที่สุดของตัวเองในสมาคม WWE แล้วก็ได้ เอาตัวเองไปอยู่ในซีนชิงแชมป์ซึ่งทั้ง3คนก็ถูกสกรูนะฮะสกรูก็คือเหมือนแบบคล้าย,ายสปอยอ่ะก็คือแบบทำให้พังอ่ะด้วยฝีมือของวินสบ็กแมน <c ười> คือถ้าไม่อยากให้เหมือนอารมณ์แบบว่ายังไม่ถึงเวลาที่คนเหล่านี้จะได้เป็นแชมป์อ่ะก็ไม่ต้องบุ๊กให้เขาไปอยู่ในไททอลแมตช์ตั้งแต่แรกอันนี้คือความเห็นของ 434คลับนะฮะเพจ Facebook ที่ทำเรื่องมวยปล้ำนะครัที่ผมเห็นมาซึ่งมันก็เป็นดาราม่าที่เหมือนจะเป็นดาราม่าแบบว่าวงในอะนะส่วนตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้เท่าที่สื่อออกมาให้ความเห็นออกมาแบบทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะคือผมตามเสียมพังในทวิตเตอร์ งั้นผมก็เห็นคือเซียมพังเขาไปกดชื่นชอบสเตตัสของ b ราเซอรนะฮะบราเซอคือบราเซอร์คืออะไรผมผมไม่รู้จักเหมือนกันไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันว่าว่ามันคือแบรนด์อะไระนะแต่อาจจะเหมือนกับเหมือนเคยได้ยินมาว่าทําแบรนด์เกี่ยวกับภาพยนตร์แบบผู้ใหญ่ซะหน่อยอะไรเงี้ยเออชื่อดังของอเมริกานะเขาทวีตง้อ WWE ครับโอ้โอ คือมันพังมากเลยนะคือคือผมไม่คิดว่าไอตอนจบของ Hell in the Cell มันจะพังขนาดนี้จนกระทั่งวันเนี้ยเช้ามาก็ผมไงดูทวิตอะ่ะคือแม่งโดนบาเซอร์รออ้อแบบคุณไอี้ยแม่งแบบหนักมากอะ่ะคือบาเซอร์บ,บอกว่าเฮ้ย hey! WWE อบอกเราได้นะถ้าคุณอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเนื้อเรื่องที่มันมีเหตุมีผล แล้วก็สตอรี่ไลน์ที่มีตอนจบที่แบบน่าพึงพอใจอะ่ะแล้วก็ Hashtag Hell in the Cell H.I.A.C. o burn หน้าไหมากันไปนะฮะสำหรับคนที่มีส่วนว่าจังๆก็คือในที่นี้ก็คือคนใครก็ตามที่บุกตอนจบของ Hell in the Cell ไว้นะฮะซึ่งนั่นแหละเออกระแสมันออกมาแบบ เชิงงบแล้วก็เลเทมากๆเลยซึ่งมันเป็นไงที่น่าเสียดายมากเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่า b r a ย์ไวอก็เป็นแบบสตาร์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮอตที่สุดอะในสายตาของแฟนๆมวยปั้มที่แบบเออแบบสนใจให้ความสนใจรู้สึกแบบอยากจะติดตามอะไรเงี้ยแต่พอมันมันมาจบซีนแบบเนี้ยนะมันเลยแบบอะไรของมันนึกออกไหมคือมันมีการคาดคะเนหลายอย่างมากเช่น h l l l เด h e c e l l จะเป็นสภาวะการปั้มที่ เดอะฟีนจะแข็งแก่งที่สุดอะไรเงี้ยนึกอ,ออกไหมซึ่งมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นไงคุณสร้างปีศาจมาสู้ในกรงไม่มีไม่มีจากัดกติกาจะฆ่าจะแกงอะไรกันในนี้ก็ได้ปีศาจตัวน,นี้แม่งไม่เคยแพ้ในแมชนี้อะไรเงี้ยมันมันเนี่ยเห็นไหมมันพลาดโอกาสนี้ไปแล้วอะ่ะคือเดอะฟีนแม่งกลายเป็นเนี่ยเ,เคยดีคิวงแล้วมันจะติดตัวเดอะฟีนไปตลอดอะ่ะคุณนึกอ,ออกปะ่ะความทรงจำแรกที่แบบเราพูดถึงเฮลเดอร์เซลและเดอะฟีนแม่งคือแบบ อ๋อมันมันแพ้ดีคิวอะจากที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบเอ้ยเดอะฟีนแม่งได้แชมป์ยูนิเวอร์แซลในเฮลเดอร์เซลก็แม่งแบบโหดจัดๆกูอยากให้มึงดูมากนี่เพื่อนรักมึงไม่เคยดูมวยปั้มใช่ไหมมึงมาดูนี่นี่คือสิ่งใหม่ที่กูอยากจะพรีเซนต์มึงอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็นั่นไงฮะคืออ่าวันนี้ก็อยากอยากจะมาอัปเดตประมาณนี้สำหรับอ่าความคิดเห็นของผมกับเฮลเดอร์เซลนะฮะก็น่าเสียดายแต่ว่า ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง <c oughs> คิดว่าวันน่าจะมีการพูดถึงพูดถึงเนื้อเรื่องของเดอะฟีนอีกน่าจะเป็นจันหน้าเลยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆอะนะอ่านาั่นแหละก็ <g favor> สมหรับวันนี้ก็เพอาะเท่านี้ครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ง่าสุดนะฮะผมได้พยายามจะลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบบ วาดรูปเนี่ยผมพยายามแฟนอาร์ตมวยปั้ม WWE อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะแบบพัฒนาต่อไปไม่ใช่แค่ WWE ก,ก็อยากวาดอะไรก็วาดอะไรโอเคแล้วก็ฝากติดตามกันได้ในทวิตเตอร์นะฮะทางทวิตเตอร์ก็คือ DDT7 นะฮะ DDTEE7 นะฮะแล้วก็ทาง IG ก็เป็น DDTEE โตเล็กหมดเลย7เหมือนกันโอเคครับถ้าเอ้ยฝากไปแล้วโอเค โอเคครับผมขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ